มาตามนัดครับ All New Nissan Almera ครับกับเครื่องยนต์เบนซิน 1.0 IG Turbo ครับจากตอนต้นปีครับช่วงเมษายนเนาะในอเมริกามีการเปิดตัว All New Nissan Versa ครับซึ่งเป็นชื่อที่เขาใช้ทำตลาดในประเทศสหรัฐอเมริกาพร้อมเครื่องยนต์ 1.0 Turbo ไปวันนี้ครับเจ้า Versa มากำเนิดในชื่อใหม่ในประเทศไทยครับกับ All NewNissan Almera ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1.0 IG Turbo เข้ามาอยู่ในโครงการโปรเจกต์ Eco Car Phase 2ของทางรัฐบาลเป็นที่เรียบร้อยครับน่าจะเป็น All New ที่น่าจับตามองนะครับผมและตื่นเต้นมากที่สุดสำหรับ Eco Car Phase 2ครับเพราะว่านี่คือรถที่ All New จริงครับก่อนหน้านี้ Yaris เปิดตัวไปแล้วนะครับทั้ง Etive นะครับทั้ง Yaris แล้วก็มีตัว Yaris Cross ด้วยซึ่งหน้าตาเหมือนเดิมนะครับมีการปรับรุ่นย่อยปรับฟังก์ชันปรับออปชันอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เรายังไม่เอาออกมาทำเป็นคลิปให้เพื่อนๆได้รู้กันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับในส่วนของ Yaris เพราะเรามองว่ามันยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรขนาดนั้นรูปลักษณ์มันก็ไม่ได้เป็น Yaris แบบในยุโรปแบบในญี่ปุ่นที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้และสวยน่าใช้มากนะครับแต่พอเป็น All New Nissan Almera คันนี้มันใหม่หมดจริงๆครับอันนี้คือเจ้าพ่ออีโคคาร์ของบ้านเราเลยจริงๆต้องยอมรับครับเพราะเป็นยี่ห้อเดียวมั้งครับที่ขายครบโควต้าของอีโคคาร์นะครับเป็นแสนๆคันเนี่ยขายครบยี่ห้อเดียวเลยนะครับและนี่ก็คือโฉมใหม่ของ Almera นะครับโดยตัวรถจะใช้เครื่องยนต์ครับแบบ 1.0 IG Turbo นะครับ 1 ลิตร 999cc นะครับพละกำลังสูงสุดคือ100แรงม้าที่ 5,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุดจะอยู่ที่152นิวตันเมตรที่ 2,400 ถึง 4,000 รอบต่อนาทีเครื่องยนต์จะทำงานจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Extronic CVT ครับเครื่องยนต์อันนี้จะเป็นเครื่องยนต์แบบ3สูบนะครับขนาด1ลิตรเทอร์โบนะครับไม่ใช่4สูบถังน้ำมันเนี่ยจะเป็นความจุ35ลิตรและรองรับน้ำมันได้ถึง E20 ครับราคาจำหน่ายของเจ้า All New Nissan Almera เทอร์โบคันนี้เริ่มต้นมีเทอร์โบแต่รุ่นแรกยันรุ่นท็อปเลยนะครับโดยรุ่นเริ่มต้นจะจำหน่ายที่ราคา 499,000 บาทนะครับส่วนรุ่นท็อปครับก็จะไปจบที่ 639,000 บาทเปิดราคามาได้แบบว่าใครที่เพิ่งออกอัลเมร่าไปไม่กี่เดือนเนี่ยแม่งเครียดเลยนะแม่งปวดหัวแม่งโทรไปด่าเซลแน่นอนนะผมเชื่อว่าพวกคุณที่เพิ่งซื้ออัลเมร่าใหม่ไปต้องโทรไปด่าเซลแน่นอนว่าทำไมไม่บอกกันก่อนทำไมไม่รู้ว่าจะเปิดตัวเพราะที่รู้มาคือทุกคนครับรู้แหละว่า Almera จะเปิดตัวแต่ไม่รู้เลยว่าจะมาเป็น All New ขนาดนี้นะครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าจะมาราคาขนาดนี้แม้ว่ามันจะเป็นการ All New และใส่ออปชันอะไรต่างๆเพิ่มเข้ามามากมายเลยก็ตามครับมิติของตัวรถนะครับ All New Nissan Almera เนี่ยจะยาวกว่ากว้างกว่านะครับและเตี้ยลงครับมีระยะฐานล้อที่ยาวขึ้นกว่าตัวนิสสันอเมร่ารุ่นชมปัจจุบันนะครับที่ขายอยู่ก่อน All New นั่นหมายความว่าแพลตฟอร์มของตัวรถครับเครื่องยนต์ภายนอกภายในช่วงล่างทุกอย่างมีการปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็พอเห็นเลยว่าตัวรถเตี้ยลงเนี่ยนั่นคือเขาต้องจะพัฒนาการขับขี่เรื่องการยึดเกาะอะไรต่างๆให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับทีนี้พอเป็น Eco Car Phase 2ครับนอกจากเครื่องยนต์มีอยู่สูตรลิตรเทอร์โบแล้วนะครับผมก็ยังต้องใส่ฟังก์ชันนะครับความปลอดภัยที่มาให้ใน Nissan Almera All New ทุกรุ่นเลยนั่นคือ ABS EBD BA นะครับที่เป็นฟังก์ชันมาตรฐานรวมถึงระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวแล้วก็ระบบช่วยออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน2อย่างนี้รวมถึงระบบด้านการเบรกอีก3อย่างเนี่ยจะมีมาใน All New Nissan Almera ทุกรุ่นย่อยเลยครับดีไซน์ของตัวรถครับอย่างที่เห็นมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ทั้งหมดครับกระจังหน้าเป็นแบบ V-Motion ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ Nissan ในเจเนเรชันนี้ครับไฟหน้าครับมาพร้อมเดย์ไทม์ Running Light ครับไฟเป็นไฟแบบ LED Running Light เนี่ยเขาก็จะเป็นไฟเหมือนยังไงดีอ่ะเหมือนมุมแมลงนะครับสวยงามมากนะครับผมถือว่าสวยมากๆเลยสำหรับ Eco Car สำหรับ Nissan คันนี้นะครับตัวรถครับก็จะมีภายนอกก็คือไฟหน้า LED นะครับมีไฟ Daylight มี Signature Light มีไฟตันหมอกคู่หน้า LED ครับไฟท้ายเป็น LED Light Guide นะครับมีตำแหน่งไฟเบรกดวงที่3ครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียม V-Motion นะครับมือเปิดประตูจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับปรับพับด้วยไฟฟ้านะครับ
แล้วก็จะมีเสาอากาศนะครับที่ฝังลงบนกระจกด้านหลังนะครับก็จะไม่มีเสาโผล่ขึ้นมาหรือมีชาร์คฟินอะเทน่าโผล่ขึ้นมาครับภายในนะครับก็จะเป็นสีทูโทนครับเบสกับสีดำครับแดชบอร์ดต่างๆเนี่ยคอนโซลก็จะบุด้วยหนังนะครับวัสดุเป็นสีดำเงาที่บังแดดก็จะมีกระจกแต่งหน้าครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบ D shape ครับสปอร์ตท้ายตัดนะครับหุ้มหนังและปรับได้4ทิศทางครับก็คือขึ้นลงนะครับเอาเข้าดันออกนะครับระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติจอแสดงผลดิจิตอลครับด้านจอแสดงผลหรือว่าแดชบอร์ดเนี่ยที่เป็นด้านการขับขี่ต่างๆก็จะเป็นแบบสีนะครับขนาด7นิ้วเบาะนั่งก็จะมีเป็นเบาะผ้านะครับโดยเบาะฝั่งคนขับเนี่ยก็จะปรับด้วยมือ6ทิศทางแล้วก็เบาะตอนหน้าก็จะปรับด้วยมือได้4ทิศทางครับส่วนเบาะตอนหลังก็จะมีหมอนรองศีรษะครบทั้ง3ตำแหน่งเลยมีช่องนะครับสำหรับเก็บเอกสารด้านหลังเบาะของผู้โดยสารตอนหน้าทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารนะครับมีที่วางแขนและพร้อมกล่องเก็บของนะครับระหว่างเบาะนั่งคู่หน้าไม่ต้องไปหาซื้อมาแต่งสายเพิ่มนะครับมีไฟอ่านแผนที่ด้านหน้ากุญแจแบบคีย์เลสนะครับปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์แบบพุชสตาร์ทโดยกระจกทั้ง4บานครับเป็นไฟฟ้าด้านความบันเทิงใน All New Nissan Almera นะครับหน้าจอเครื่องเสียงครับเป็นทัชสกรีนสัมผัสขนาด8นิ้วครับถือว่าให้มาดีมากๆสำหรับรถที่เป็น Eco Car นะครับเครื่องเสียง FM AM ครับ Nissan Connect Apple CarPlay Android Auto ครับรองรับการเชื่อมต่อ AUX USB Bluetooth ครับลำโพง6ตำแหน่งมีช่องจ่ายไฟขนาด12โวลต์นะครับมีช่องชาร์จไฟ USB ที่คอนโซลกลางนะครับมีช่องชาร์จไฟ USB สำหรับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ด้านหลังครับสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงครับนอกจากที่คอนโซลกลางของระบบ Infotainment แล้วเนี่ยก็จะควบคุมได้ผ่านพวงมาลัยของผู้ขับขี่ด้วยนะครับแล้วก็ด้านระบบความปลอดภัยครับนอกจาก5ฟังก์ชันมาตรฐานที่มีอยู่ในทุกรุ่นแล้วนะครับ Nissan Almera All New ยังมีระบบเตือนมุมอับสายตาครับมีระบบเตือนเมื่อรถตัดผ่านขณะถอยหลังนะครับมีช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้ามีระบบเบรกอัตโนมัติที่จับได้ทั้งบุคคลนะครับและยานพาหนะระบบเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะครับระบบตรวจจับบุคคลรอบคันครับทั้งหมดนี้ครับเกิดขึ้นได้เพราะว่ากล้องมองภาพรอบทิศทาง360องศาที่ให้มาใน All New Nissan Almera คันนี้ครับนอกจากนี้ครับจะมีถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งครับสัญญาณการขโมยและกุญแจแบบ Immobilizer ด้านสีสันที่ให้มาก็จะมีทั้งหมด6สีสันด้วยกันครับแดงน้ำเงินส้มเทาดำส่วนสีขาวมุกจะต้องจ่ายเงินเพิ่มนะครับจากราคาปกติอีก 7,000 บาทราคาจำหน่ายทั้งหมดครับของ All New Nissan Almera 1.0 Turbo ครับจะมีทั้งหมด5รุ่นย่อยด้วยกันครับรุ่นแรกก็คือรุ่น S ครับจะอยู่ที่ 499,000 บาทรุ่นที่2รุ่น E ครับ 509,000 บาทรุ่นที่3 EL ครับ 559,000 บาทรุ่นที่4รุ่น V คือ 599,000 บาทและ VL 639,000 บาท Range ราคาที่ให้มาถือว่ากระชากใจอยู่มากเลยทีเดียวนะครับทีนี้จะซื้อรุ่นไหนกันดีในรุ่นไหนมีออปชันอะไรต่างๆกันไปไหมก็ลองครับผมไปดูที่ตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านกันดูนะครับว่าออนินิสันราคันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะถูกใจเพื่อนๆกันหรือเปล่านะครับออปชันที่ให้มาน่าใช้ไหมวัสดุงานประกอบนะครับแล้วก็ดีไซน์ภายในเนี่ยนั่งสบายดีขึ้นไหมกว่าอัลเมร่าตัวก่อนหรือชอบตัวเก่ามากกว่านะครับยังไงคอมเมนต์กันไว้ได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ